ในช่วงข่าวคราวอัปเดตกิจกรรมกีฬาของสิงห์คอร์ปอเรชั่นวันนี้ครับเปลี่ยนบรรยากาศไปชมการแข่งขันแบบมอเตอร์สปอร์ตกันบ้างเป็นการประลองความเร็วของรถจักรยานยนต์ทางตรงในรายการ IRC DID Ride for Life 2011ณสนามแข่งเฉพาะกิจครับสนามบินค่ายนวมินทราชินีมทบ14จังหวัดชลบุรีครับเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กับบรรดาขาซิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่บนท้องถนนนะครับให้เข้ามาแข่งกันในสนามที่ได้มาตรฐานและก็มีความปลอดภัยภายใต้กฎกติกาเดียวกันและมีคณะกรรมการควบคุมการตัดสินด้วยก็เรียกได้ว่านอกจากจะไม่ต้องเสี่ยงบนท้องถนนหลวงแล้วยังจะเป็นบันไดเพื่อขึ้นไปสู่มืออาชีพอย่างแท้จริงภายใต้โครงการจากถนนหลวงสู่สนามแข่งครับนอกจากกิจกรรมการแข่งขันแบบกึ่งอาชีพแล้วยังมีการอบรมขับขี่ปลอดภัยให้กับน้องๆที่สนใจเข้าร่วมทดสอบและเรียนรู้ไปพร้อมๆกับการแข่งขันอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทักษะในการใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้อื่นในสังคมอีกด้วยเรียกว่ามางานเดียวได้ทั้งความสนุกสนานและได้ความรู้กลับไปครับครับในฐานะของผู้ให้การสนับสนุนรายการ IRC DID Ride for Life นะครับก็อยากจะให้ผู้ที่ชื่นชอบความเร็วนะฮะชอบการแข่งขันให้มาแข่งขันในสนามนะฮะนอกจากให้ความปลอดภัยแล้วเนี่ยในสนามเนี่ยก็ยังมีสอนขับขี่ปลอดภัยด้วยให้กับเยาวชนผู้ที่รักและชอบความเร็วนะครับยังไงก็ฝากทุกๆคนเลยนะครับให้มาลองในสนามดีกว่าครับและนอกจากจะมีการอบรมการขับขี่ปลอดภัยแล้วนะครับอีกกิจกรรมที่ขาดไม่ได้ก็คือการเปิดโอกาสให้กับบรรดาผู้ชมและน้องๆที่อยากจะลองแข่งได้สัมผัสกับสนามจริงในช่วงของกิจกรรมชวนน้องลองแข่งครับที่จัดขึ้นในทุกๆสนามของรายการ IRC DID Ride for Life 2011และในวันเสาร์อาทิตย์ที่3และ4กันยายนที่จะถึงนี้นะครับการแข่งขันสนามที่7ก็จะมีขึ้นที่สนามแข่งเฉพาะกิจสลกบาทเกียรติสงวนนะครับจังหวัดกำแพงเพชรถ้าสนใจก็ติดต่อทีมงาน Smart Sport ได้เลยครับ